เสียงของผึ้งตอมดอกกฐินเทพานะครับกฐินเทพาเป็นอีกไม้หนึ่งชนิดนะครับที่สร้างน้ำหวานแล้วก็เกสรซึ่งเป็นอาหารของผึ้งนะครับได้เยอะมากเลยแหละแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่ได้ออกดอกไม่ได้ผลิดอกช่วงเดือน4เดือน5นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรออกช่วงนี้ก็เป็นอาหารในผึ้งช่วงนี้ไปบินว่อนกันเลยเสียงกระหึ่มมากเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆนะครับต้นอื่นๆก็กำลังออกดอกเหมือนกันต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับกฐินเทพากำลังออกดอกเหมือนกันนะครับกระหึ่มเสียงผึ้งหากินนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อเด่นของกฐินเทพานะครับนอกจากจะโตเร็วเป็นไม้เบิกนำได้ดีตัดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าแค่สัก5 6 7 8ปีพวกนี้ก็ตัดไปใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาผลิตน้ำหวานได้เยอะนี่แหละมันมีผึ้งหลวงด้วยนะตัวใหญ่ๆแต่ว่าผมในส่วนผมไม่มีรังมันนะมันก็คงอยู่แถวๆนี้แหละแต่ไอ้พวกผึ้งตัวเล็กนี่เป็นผึ้งที่ผมเลี้ยงนะครับเป็นผึ้งป่านี่แหละผึ้งพงป่าเดี๋ยวไปดูต้นอื่นด้วยนะครับกระถิ่นเทพา2ต้นนี้กิ่งก้านเขาค่อนข้างอยู่สูงนะครับออกดอกเหมือนกันเสียงกระหึ่มมากเลยนะครับคือตอนนี้ทั้งสวนเนี่ยเดินไปมุมไหนที่อยู่ใกล้ต้นกระถิ่นเทพานะครับโอ้โหเสียงกระหึ่มเลยแล้วก็กลิ่นหอมหอมตลบอบอวลเลยหอมเหมือนกันนะครับกลิ่นของดอกกระถิ่นเทพาเนี่ยหอมมากเลยแหละก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกติดสวนไว้ด้วยนะครับสำหรับใครเลี้ยงผึ้งเลี้ยงอะไรเนาะก็ผลิตน้ำหวานผลิตเกสรให้ผึ้งได้เยอะมากนอกจากเราจะตัดไปใช้งานได้เร็วเนาะปลูกแค่ไม่กี่ปีเพราะว่าเขาเป็นไม้โตเร็วนะครับใบเขาก็ร่วงหล่นลงมาคลุมดินได้ดีคลุมหญ้าได้ดีเป็นปุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็ระบบรากเขาก็ตึงไรโซเบียมตึงไนโตรเจนด้วยเป็นไม้ที่ฟื้นฟูดินปรับปรุงดินนั่นแหละต้นนี้ออกดอกไหมเสียงแต่เสียงผึ้งไม่เยอะต้นนี้ออกอยู่นิดนึงต้นโตกว่าเขากระถิ่นเทพามาโซนนี้นะครับแค่เดินเข้ามาในระยะ10กว่าเมตรเนี่ยก็โอ้โหหอมสะพรั่งไปหมดนะครับต้นต่อหน้าผมนี้คือกฐินเทพานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็กฐินเทพาอีกต้นนึงหลบอยู่มุมนู้นนะครับออกดอกสะพรั่งมากเดี๋ยวดูไกลๆนี่ก่อนดอกของเขาจะไม่เหลืองเท่ากับดอกกฐินนรงค์นะครับต้นกฐินนรงค์เนี่ยบานไปเมื่อสักประมาณสักเดือนที่แล้วบานไม่พร้อมกันนะครับกฐินเทพาบานช้ากว่านิดนึงแล้วก็ดอกสีเหลืองอ่อนๆออกครีมดูนะครับดอกเขาสะพรั่งเต็มต้นเลยก็ถือว่าโหผลิตน้ำหวานได้เยอะเลยแหละแบบนี้มันหอมแบบตลบอบอวลเลยหอมมากหอมมากโอ้เสียงผึ้งเก็บน้ำหวานกันจ้าละวันเลยถึงอีกต้นหนึ่งนะครับกระถิ่นเทพากิ่งเขาก็เป็นฟืนได้ดีนะครับเนี่ยใช้หุงหาอาหารได้สูงขึ้นไปนู่นนะครับถึง20เมตรได้ต้นนี้กระหึ่มเหมือนกันยิ่งอยู่ใต้ต้นเขายิ่งหอมแบบโอ้หอมมากหอมมากมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยมุมนี้มีอยู่3ต้นใหญ่ๆ 3-4 ต้นแต่ว่าก็ใกล้วาระสุดท้ายเขาแล้วนะเนี่ยอีกสัก 2-3 ปีผมคงต้องตัดแปรรูปแล้วนะครับก็คิดไว้ก็คงเอาลงไม่ลำบากนะครับ
เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นไปตัดกิ่งเขาออกก่อนเอากิ่งลงมาก่อนแล้วก็ตัดท่อนยอดเขาก็เหลือให้มันเหลือสัก 5-6 เมตรที่เราจะแปรรูปนะครับท่อนโคนๆมันเนี่ยเอาลงมุมนี้ได้เนี่ยถ้าเอากิ่งเขาออกแล้วก็จะตัดโค่นลงง่ายนะครับไม่ทับต้นอื่นน่าจะได้ไม้เยอะเลยแหละแต่ว่าเนี่ยพอเห็นประโยชน์ที่ว่ามันมีดอกเยอะหอมด้วยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของผึ้งแล้วก็ผลิตน้ำหวานเนี่ยก็อยากหามาปลูกเพิ่มอยู่นะแบบนี้ถ้าผมตัดโค่นพวกนี้ออกไปแล้วผมอาจจะหาอีกสักมุมนะปลูกไว้สัก100-200ต้นอาจจะเป็นพวกกระถินอะไรนะที่มันโตเร็วกว่ากระถินเทพานะกระถินเทพนรงค์อาจจะหาพวกกระถินเทพนรงค์ปลูกเพิ่มอีกสัก100-200ดูกระหึ่มมากเดี๋ยวไปดูต้นนี้ดิต้นนี้โตมากเหมือนกันน่าจะได้ไม้เยอะเลยแหละเนี่ยดูต้นนี้นะครับมีคดเคี้ยวนิดนึงก็ไม่เป็นไรดูดิเทียบกับมือผมเดี๋ยวอีก 2-3 ปีเจอกันแน่แหละปลูกได้ก็ตัดได้นะครับตัดไปใช้ประโยชน์ได้โอ้ต้นนี้ก็กระหึ่มเหมือนกันโอ้กลิ่นหอมรันจวนใจเป็นไม้ที่ไม่น่ามองข้ามนะครับนอกจากจะโตเร็วตัดไปใช้ประโยชน์ได้เร็วเพราะว่ามันโตเร็วนะครับดอกมันก็อย่างนี้แหละแล้วดูใบเขาดิที่ร่วงลงมาหลายท่านเป็นกังวลว่าใบมันจะเป็นพิษหรือเปล่าไม่เป็นนะครับเป็นปุ๋ยในจะเต้นชั้นยอดเลยแหละเมื่อถูกย่อยสลายนะครับผมก็ไม่ได้กวาดไปย่อยนะคือปล่อยเขากระบวนการทางธรรมชาติเขาทำงานกันเองเขาก็ย่อยสลายเองนะครับทุกอย่างมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับไม่งั้นเนี่ยใบไม้เราท่วมโลกไปแล้วนะครับ มันถูกย่อยสลายลงกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินหมดนะครับก็ถือว่าเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่น่าปลูกนะครับไม้แต่ละอย่างมีคุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ใช่คิดแต่ว่าไม้สิ่งไหนแพงที่สุดถึงจะปลูกนะครับขอให้เราปลูกต้นไม้ให้หลากหลายนั่นแหละเพราะว่ามันมีประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างกระถินเทพาสกุลพวกกระถินเทพาพวกอาคาเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้โตเร็วยิ่งถ้าแปลงไหนพื้นดินตรงไหนดินไม่ดีนะครับใช้ไม้พวกนี้ปลูกเข้าไปเขาจะได้ไปปรุงดินวันเวลาผ่านไปดินดีขึ้นเราก็ตัดมันไปใช้สอยส่วนไม้หลักที่จะเป็นไม้ราคาแพงไม้เนื้อดีก็ค่อยๆเติบโตไปทีนี้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นพยุงแพงก็จะปลูกแค่พยุงอย่างเดียวขอให้ปลูกให้หลากหลายแล้วกันนะครับไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ไปหมดนะครับแม้ว่าบางชนิดเป็นพิษนะทำยาเบื่อได้ทำยาพิษได้แต่ก็มีประโยชน์ของมันนะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามองแค่เรื่องมูลค่าเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเนาะก็ให้มองเรื่องของคุณค่าด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เพราะเราเห็นคุณค่าของมันเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมูลค่ามันตามมาเองนะครับมองไปที่อย่างกระถินเทพาเนี่ยผมมองไปที่คุณค่าของมันว่าวันนึงผมจะตัดไปใช้ทำสิ่งปลูกสร้างของผมนั่นแหละโดยเวลาสัก10ปี8ปีอย่างเงี้ยมันก็สามารถตัดได้แล้วนะครับไม่ได้คิดว่าปลูกกระถินเทพาแล้วจะขายได้ต้นละเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดในมุมมองที่ว่าถ้าผมไปซื้อไม้เนี่ยผมต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่นี่ถ้าผมปลูกแล้วเนี่ยมันเซฟกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เราปลูกเองด้วยเราไม่ต้องไปหาเงินก้อนมาซื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างอะไรนะครับแล้วก็มีไม้พวกนี้แหละใช้ประโยชน์ได้คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพาไปดูอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของกระถินเทพาหรือไม้ตระกูลอาคาเซียนะครับพวกอย่างกระถินนรงเขาก็ออกดอกไปแล้วนะครับออกดอกเยอะเหมือนกันน้ำหวานเยอะพึ่งตอมกระหึ่มเหมือนกันนะครับไอตัวกระถินเทพนรงที่เขากำลังนิยมปลูกกันเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันนี่แหละส่วนกระถินเทพาก็อย่างที่พาไปดูนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติของมันเนาะนอกจากจะใช้เนื้อไม้ได้เร็วแล้วก็เป็นแหล่งผลิตน้ำพึ่งแล้วก็น้ำหวานให้พึ่งนะครับเราก็สามารถเลี้ยงผึ้งร่วมกับสวนป่าได้ด้วยเนาะ